วันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2560เวลา7นาฬิกาพระเดชพระคุณพระราชปรีชาญาณมุนีเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญประเพณีวันออกพรรษาและตักบาตรเทโวโรหณะของชุมชนบ่อชะแนงโพนแพงแสนสุขและอำเภอหัวตะพานณวัดบ้านเก่าบ่อตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญในการนี้มีพุทธศาสนิกชนชาวบ้านบ่อชะแนงโพนแพงแสนสุขและใกล้เคียงจำนวนกว่า 1,000 คนเข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน200รูป